วันนี้เป็นหน้าที่ของโค้ชโดนัทครับนราธรคงสมบูรณ์ครับคุมทีมแล้วจังหวะทีมขึ้นมาทางขวาลูกนี้ครับปฏิภาณปิเสรุศรีเปิดเข้ามาหน้าประตูนี่ชกไม่ได้ครับธีรพงษ์ครึ่งแรกเริ่มแล้วนะครับสมุทรสาครซิตี้ชุดสีเหลืองล้วนนะครับเคลียร์บอลก่อนจากซ้ายไปขวาแล้วเวียดจันถึงบอลก่อนเจเวอร์สันครับกระชากขึ้นมาทางซ้ายดีดเข้ากลางลูกนี้อ้าวแม่เติมขึ้นมาครับอาทิตย์บวงงามอาทิตย์ยังลุกมาได้นะครับเข้าหนักลูกนี้แล้วตับได้ครับรัชพลเปิดเข้ามาจะให้กับเวริตันคูสครับชกมาได้ครับธีรพงศ์บอลยังไม่พ้นอันตรายครับแล้วยิงลูกนี้ไกลเลยครับบอลเป็นตกหลังตะข่ายยิงของชุติคมถือว่าเปิดกดดันได้ดีนะครับเมื่อสักครู่นี้บอลของทางฝั่งสมุทรสาครครับแต่ว่ายอดเยี่ยมนะครับจังหวะอ่านเกมดูยิงไกลตรงนี้ก่อนครับไม่มีอะไรครับตรงนี้ไกลมากๆเลยแล้วจังหวะบวกตรงนี้ครับอาจจะฉุกนะครับล้มทับด้วยก็อิทธิพลนะครับเจอทางอุดรยูไนเต็ดฟรีคิกของดักก้อนปทุมวันแล้วเปิดเข้ามาได้โขกครับโขกของปีเรสครับบอลเหมือนจะไปฉลับด้วยครับจังหวะนี้ฟรีคิกนะครับเปิดมาแล้วโอ้โหอยู่ในลายชัดเจนนะครับเปิดมาแล้วโขงลูกนี้มีตัวลงมาช่วยเกมรับนะครับแล้วก็เนี่ยครับจังหวะพยายามบังคับทิศทางสะบัดแล้วครับแต่ว่ามีอาทิตย์เนี่ยครับวันนี้เป็นหน้าที่ของโค้ชโดนัทครับนราธรคงสมบูรณ์ครับคุมทีมแล้วจังหวะทีมขึ้นมาทางขวาลูกนี้ครับปฏิภาณปิเสรุศรีเปิดเข้ามาหน้าประตูนี่ชกไม่ได้ครับธีรพงษ์รอเพื่อนก่อนครับเอเรียสดึงขวามาแล้วเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษปีแล้วได้โขครับแม่โอ้โหเป็นโอกาสที่ได้น้ำได้เนื้อนะครับของเกมนี้โดยทางปีแล้วนะครับเน้นขึ้นทางซ้ายเป็นส่วนใหญ่ครับโดยที่ทางเอเรียสเปิดมาโอ้โหโฉบตัดมาดีด้วยครับยังดีที่คาร์ลอสซานโตสเนี่ยชกเอาไปครับแล้วดูโอ้โหเปิดมาตรงนี้มาแล้วครับชุติคมเปิดเข้ามาอีกทีดึงยังคว้าไม่ได้เจอกระแทกครับแม่ก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับเปิดมาลุ้นเอาโดยทางวิลลิงตันเนี่ยครับโฉบกระโดดมาแล้วแต่ว่าเป็นชินพงศ์นะครับที่ถึงบอลก่อนสุดท้ายเนี่ยลอยตัวไปกระแทกนะครับก็ชัดเจนนะฟรีคิกของชุติคมกลิ่นจะปาสีได้ครับปฏิภาณจุติคมเปิดมาลูกนี้เอ้าเคลียร์ไม่ขาดแล้วกดลูกนี้ชั้นแหลบครับโอ้ลูกยิงของปฏิภาณตั้งมาเนี่ยกดเลยครับแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยมันก็มีตัวบล็อกอยู่นะครับเนี่ยกดแล้วเจฟเฟอร์สันเฟร่าครับยืนตรงนั้นวิถีบอลนี่น่ากลัวนะครับเข้ากรอบด้วยแต่ว่าสุดท้ายก็มีเจฟเฟอร์สันเตะมุมของชุติคมเปิดมาเสา2ครับแล้วได้โขครับโอ้เวริกันติดธีรพงศ์ครับโอ้แทบจะเป็นโอกาสยิงตัวกรอบครั้งแรกเลยนะครับในเกมนี้เป็นของเวริงตันคูสแล้วอยู่ตรงนั้นพอดีด้วยครับธีรพงศ์แล้วเปิดยาวขึ้นมาแล้วทิ้งมาลูกนี้คว้าไว้ได้ครับสันติภาพคว่างเร็วมาเลยครับทัชพลเปิดมาเวริตันมีความเร็วครับแล้วเสา2กระชาก 1-0 ครับเป็นปฏิภาณปิดเสริมสู่4ครับทำประตูขึ้นนำให้กับสมุทรสาครซิตี้แล้วครับโอ้การประสานงานของคู่กองหน้าครับทางสมุทรสาครซิตี้นำแล้วครับ 1-0 โอ้แม่นมากครับเล่นกันไม่กี่จังหวะสุดท้ายเป็นประตูขึ้นนำนะครับดูอีกครั้งครับขึ้นมาแล้วแทงตรงนี้มาไม่ล้ำหน้านะครับขึ้นมาเช็คไลน์ไม่ทันครับเจฟเฟอร์สันแล้วดูเวงตันคูสให้มาครับโอ้แม่นยำทิ้งมาตรงนี้นี่เอาชนะได้ครับมีความเร็วอยู่แล้วแต่ว่าต้องชมจังหวะปาดมาเลยครับนี่ครับจังหวะปาดมาขอแค่เข้าให้แม่นครับปฏิภาณ
อุ่นแล้วก็1-0ครับโอ้โหจ่ายแม่งจบเยี่ยมครับแล้วก็ทำให้สมุทรสาครนี่ออกนำครับได้เฮไปก่อนนะครับเดี๋ยวดูครับหลังจากนี้นี่คืนบอลกันมาครับทางนครปฐุมวันแล้วเปิดมาบ้างครับยังติดคาร์ลอสมงมาได้พงศิลป์เอาไปเตะอัดพวกเดียวกันเองครับบอลมาเข้าทางนครปฐุมวันลิชาร์ดเดสเปิดยัดมาแล้วจากไขว้ตีเสมอ 1-1 เหมือนกันครับได้ประตูจากปีแลนด์ครับชาร์จลูกนี้ 1-1 แล้วครับโอ้โหยิงมายิงกลับครับไม่โกงปีแลนด์ครับดีใจยังไม่ทันสุดครับทางฝั่งสมุทรสาครเจอดาก้อนปทุมวันกาญจนบุรีตีเสมอแล้วครับไปเคลียร์กันไม่ขาดโอ้โหเตะเข้าหน้าพวกเดียวกันเองครับแบบนี้แล้วดูจังหวะหยอดมาโอ้โหไข้ตรงนี้เลยมาครับโอ้โหไปเตะอัดพวกเดียวกันเองแล้วเสียหายหนักเลยครับแล้วริชาร์ดแก๊ตเปิดมาเข้าไม่ถึงนะครับพยายามจะไขว้ให้สวยนะครับอนุวัฒน์แต่ว่ากลายเป็นดีครับเลยมาถึงปีแลสที่ได้จบแบบจัดจ่ากว่าครับ 1-1 ครับโอ้โหสุดๆครับคู่นี้ถึงบอกครับไม่มีให้มาทางซ้ายจ่ายต่อครับกิตตินันมาที่เอเลียสเอเลียสดึงขวาแล้วลองยิงเลยครับโอ้โหใครเห็นก็ว่ายิงครับลูกนี้คงไม่เปิดแน่นอนโอ้โหจังหวะลากตัดแล้วขอลองเลยครับเอเลียสดูครับข้างในก็มีเพื่อนนะครับแต่ว่าตัดสินใจโยนขึ้นมาทางขวาลูกนี้ริชาร์ดเกรดครับอยู่ที่บอลแล้วจี้มาริชาร์ดเกรดดึงขวาดึงจะไหวทีดึงแล้วคมควายลูกนี้ส่งโบกลูกนี้ของเอเลียสครับแม่ข้ามคานครับวันล้ำหน้าไปก่อนครับแม่โอ้แต่ว่าทีเด็ดคือลูกจ่ายลูกนี้ของริชาร์ดแก๊สเนี่ยครับโอ้ให้มาแต่ว่าเอเลียสกลับมาที่จุติคมดีดอกซ้ายกับเตชินเตชินดึงเข้าขวาแล้วเปิดมาเสาสองได้คองเลยโอ้โหไปเช็ดหน้าต่างครับลูกโขของสิริชัยโอกาสครั้งหนึ่งนะครับของสิริชัยสอดไปสวยครับเปิดทิ้งไปทางลึกโอ้พยายามเล่นเสาแรกนะครับทางสิริชัยเทเรียนเฟอร์นันเดสให้มาลูกนี้กับพัทมิตรประพันธ์ไม่รับหน้าครับแล้วยัดมาตรงกลางจังหวะยิงเลียดแล้วเป็น 2-1 ครับโอ้โหลูกยิงของอิทธิพลเอกปัชญาครับแล้วแม่เฮเกอร์ครับแบบนี้โอ้โหแม่จะล้ำหน้าอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนครับว่าก็แบบนี้ก็ชัดเจนนะครับล้ำตั้งแต่จังหวะนี้แล้วครับทางพันธมิตรประพันธ์โอ้โหให้มาที่อิทธิพลเพื่อในรับหน้าครับเจ้าตัวเนี่ยจบสวยมาดูจับภาพก็ชัดเจนนะครับวันนี้ทอสัสดีครับกำลังเช็คจังหวะเมื่อสักครู่นะครับของทางอิทธิพลแล้วได้ประตูครับโอ้โหเป็นประตูครับน่าจะมีการตีเส้นครับแบบนี้เดี๋ยวต้องดูครับภาพมาจากห้อง VR เรื่องของการตีเส้นนะครับโอ้โหครับเนี่ยครับถ้าดูจากภาพถ่ายทอดสดเป็นพันธมิตรประพันธ์นะครับที่ภาพนี้คือไม่ล้ำหน้าครับครับโอ้โหนะครับจุดเริ่มต้นมาจากพันธมิตรประพันธ์นะครับที่แอสซิสต์มาให้ตรงนี้ครับแล้วอิทธิพลยิงแบบยอดเยี่ยมเลยครับคือผู้ช่วยผู้สินเนี่ยยกคงว่าล้ำหน้าครับเหมือนกับที่เราเห็นนะครับแต่เอเลียสเฟอร์นันเดสจีมาเป็น 3-3 ครับตอนนี้เอเลียสให้มาทางซ้ายที่พันธมิตรประพันธ์จับแล้วล็อกกดซ้ายลูกนี้เข้าไปครับเป็น3-1ครับจากพันธมิตรประพันธ์ครับจบได้อย่างเด็ดขาดเลยครับโอ้สะใจครับคราวนี้ได้เฮสักทีครับโอ้คือหลุดมา 3-3 เนี่ยก็ต้องชมจังหวะจบสกอร์ครับ
แต่ว่าจะมีดราม่าหรือเปล่าจังหวะนี้ครับปฏิภาณที่เจ็บนะครับแล้วดูครับลุยขึ้นมาครับโดยทางเอเลียสมีปีแล้วทางขวานะครับแต่ว่าให้จังหวะนี้ครับคันธมิตรถูกแล้วดูครับยิงเข้ามุมเลยครับดูยิงลูกนี้ไม่ง่ายนะครับแต่ว่าพันธมิตรเลือกยิงเรียดแล้วก็เน้นทางครับเล็งไปที่เสา2เข้ามุมครับโอ้3-1แบบนี้เนี่ยเหนื่อยครับสมุทรสาครจบได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับพันธมิตรพันธ์ช่องว่างจากประตูเดียวมา2แล้วครับแบบนี้